สวัสดีครับพบกับรายการซีเก่งทอยนะครับวันนี้ก็มีงานฮอตวิวอีกเช่นเคยที่ผมบอกว่าทั้งอาทิตย์นี้นะครับมาเป็นกองทัพแน่นอนก็เอาใจสายกระบะนะครับจัดกระบะเต็มๆเลยทั้งอาทิตย์นะครับก็เป็นงานของฮอตวิวนั่นคืองานรถฮอตวิวนะครับสเกล1ต่อ64 Chevy Silverado นะครับใครที่คุ้นเคยกับรูปแบบรถแบบนี้ผมจะเสกมาเลย1ขั้นปิ้งนี่นะครับก็มาแล้วนะครับมีทั้งหมด6คันนะครับเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะก็คือ Chevy Silverado นะครับรุ่นนี้ถ้าเกิดใครคุ้นเคยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้มุมขวาบนนะครับมันจะเป็นรถที่เป็นทรงสูงนะแต่ Hot Wheels เอามาทำในรูปแบบทรงโดดต่ำเตี้ยเน้นซิ่งเลยนะครับอ่ะเรามาดูภาพสวยๆกันว่าแต่ละคันมีดีเทลความงดงามแบบไหนนะครับจาก Hot Wheels นะเชิญชมกันครับเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า Chevy Silverado นะครับทั้งหมด6คันนะครับที่ผมได้มีสะสมนะก็ลองหากันดูใน 7-Eleven นะครับตัว Chevy นี่จะใหญ่กว่าพวกดัตสันอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับก็นี่นะครับให้ดูรายละเอียดนะก็แต่ละท้องเนี่ยสีไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่างตัวนี้สีเทาใช่ไหมตัวนี้ก็สีเหลืองนะครับเห็นไหมใต้ท้องตัวนี้เขาไม่ได้ระบุสเกลไว้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็น1ต่อ64นะสังเกตสิตัวนี้ล้อสีลุ้งเลยนะครับแต่งซิ่งเลยนะนี่นะอย่างตัวนี้ก็ท้องเป็นสีดำล้วนแม็ก5ก้านนะครับนี่นะรายละเอียดก็ถือว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยทำออกมาได้ดีอย่างตัวนี้ติดดีคอร์นะครับลายซิ่งเลยล่ะตัวนี้ล้อก็จะทำเป็นสีออกแนวจับๆหน่อยพูดภาษาโบราณไปนะครับจับนี่ก็เป็น Chevy Silverado นะครับ Make in Malaysia ทั้งหมดนะจากบริษัท Mattel นะครับก็ Hot Wheels นั่นแหละนะ นี่นะครับคันสีน้ำเงินลายไฟตัวนี้ลายไฟแบบออพติมัสก็สวยเหมือนกันนะครับสังเกตเนี่ยกระบะเป็นโครเมียมเลยนะก็กระบะผมก็มีอีกหลายแบบเดี๋ยวครั้งหน้าผมน่าจะเอางาน Hot Wheels 40นะครับเป็นกระบะเหมือนกันนะเป็น Chevrolet 40นะใช่ตัวนี้ก็สวยนะครับก็ยังไงรายการซิกเก้งทอยก็รีวิวนะครับกระบะก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาบอกอยากดูกระบะนี่นะครับก็เอากระบะของ Hot Wheels แล้วก็ยี่ห้อต่างๆเอามาให้ดูรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้รายการซิกเก้งทอยก็ลาไปกับคันสวยๆนี่เจ้า Silverado นะซูมให้ดูเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ